สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาดูวิวัฒนาการของเหรียญบาทของไทยกันนะคะเหรียญสะสมของไทยไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5เหรียญ10เหรียญ2บาทเหรียญที่มีวิวัฒนาการเยอะสุดก็คือเหรียญบาทนะคะเพื่อนๆมีหลายแบบมากเลยค่ะคือจากเมื่อก่อนคือจะเหรียญจะใหญ่มากแล้วก็ค่อยๆเล็กลงมาเรื่อยๆจนเหลือเล็กแค่นี้เรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันนะคะเหรียญบาทไทยนะคะอันนี้เหรียญสมัยรัชกาลที่5นะคะด้านฝั่งหน้าด้านหน้านะคะก็จะเป็นตามรูปนะคะคิดคำราชาศัพท์ไม่ออกนะคะโอเคด้านหลังก็จะไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะเหรียญเก่าแล้วอันนี้ย้ายให้มานะคะคือย้ายเหลือสมบัติไว้ให้คือเหรียญบาทไทยอะค่ะตรงด้านล่างนะคะจะเขียนว่าบาท1อันนี้จะไม่เหมือนเหรียญปัจจุบันของเราแล้วค่ะไม่ใช่1บาทตรงนี้ก็จะเขียนรัชกาลที่5ใช่ไหมคะแล้วด้านนี้ก็จะเขียนว่ากรุงสยามนะคะเห็นกันไหมคะเพื่อนๆส่วนดีเทลตรงกลางนะคะคื ยังไม่ได้ไปหารายละเอียดมานะคะพอดีว่าลองเสิร์ชวิกิแล้วน่าจะยังไม่ได้คำตอบค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำอีกคลิปหนึ่งเล่าประวัติเหรียญต่างๆให้ฟังนะคะอันนี้คือเหรียญบาทไทยที่สะสมเหรียญแรกแล้วเป็นเหรียญเก่าสุดเลยนะคะ1บาทไทยต่อมาเหรียญบาทไทยถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเข้าสู่สมัยของรัชกาลที่9แล้วนะคะจะเป็นรูปจะเป็นปีพ.ศ.2505นะคะจะเป็นรูปแบบนี้อันนี้คือยังไม่ตั้งแต่เกิดมาคือไม่เคยใช้เหรียญนี้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเขียนเป็นคำว่ารัฐบาลไทยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเหรียญอันนี้ก็ยายก็ให้มาเหมือนกันค่ะต่อไปอันนี้เหรียญถัดมานะคะก็จะดีไซน์ที่กระทัดรัดขึ้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าโอ้ก็ปีอันนี้เป็นเหรียญของปี2517นะคะตรงนี้ก็จะเขียนคำว่ารัฐบาลไทยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเลข1บาทก่อนหน้านี้จะเป็นเลขภาษาไทยก่อนหน้านี้จะเป็นตัวหนังสือภาษาไทยอันนี้มีเลข1บาทขึ้นมาต่อไปปีถัดมานะคะอันนี้เป็นเหรียญที่ได้ใช้ค่ะตอนเด็กๆได้ใช้เหรียญบาทแบบนี้แบบทั้ง2แบบเลยนะคะที่เคยใช้อันนี้สะสมเองเพราะว่าถ้าได้ใช้ก็น่าจะมีโอกาสได้สะสมอันนี้เป็นพ.ศ. 2520กับ25คือตอนเด็กๆได้ใช้ด้วยนะเหรียญใหญ่มากชอบมากเหรียญบาทใหญ่มากตรงนี้ก็จะเขียนเป็นประเทศไทยแล้วก็รัชกาลที่9นะคะด้านนี้ก็มีแค่เลข1บาทแล้วก็ปีพ.ศ.เป็นเรือสุพรรณหงส์นะคะ
ต่อมาอันเมื่อกี้นะคะก็คือตรงนี้ก็จะเขียนเป็นประเทศไทยนะคะแล้วก็มีเหรียญเมื่อกี้คือเหรียญเลขไทยแต่นี้คือมีเลขไทยแล้วก็เลขอาหรับิกด้านหน้าก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นปัจจุบันแล้วค่ะที่เราใช้กันก็คือจะเป็นเหรียญแบบนี้นั่นเองอันนี้ผลิตตั้งแต่ปี30นะคะหน้าตาก็คือจะเป็นแบบนี้เลยจนมาถึงปัจจุบันแล้วค่ะที่เราใช้กันไม่ใช่สิก็คือปัจจุบันก่อนปัจจุบันก่อนแล้วกันนะคะคือจะเป็นเหรียญคือจะมีปี49ค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10ก็จะมีเหรียญกัญจนานะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะเหรียญกัญจนาพิเศษนะคะแล้วก็ปีปัจจุบันนะคะก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้มาดูหน้านี้ก็ได้คือเหรียญ1บาทสมัยก่อนนะคะคือก็จะมีพัฒนารูปลักษณ์มาเรื่อยๆนะคะรูปแบบพอมาปีปัจจุบันตั้งแต่ปี30มาก็คือจะเป็นเหรียญขนาดเท่านี้มาโดยตลอดเลยซึ่งก็เพื่อนๆน่าจะคุ้นตากันดีโอเคค่ะเหรียญ1บาทก็สามารถสะสมได้ทุกปีเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่สะสมมาคือตั้งแต่ปี30ก็ยังมีอยู่ในตลาดที่แม่ค้าทอนตังกันมานะคะก็ยังมีใช้กันอยู่นะคะอันนี้ก็ขาดอยู่ไม่กี่เหรียญก็พยายามหาอยู่บางทีก็ลืมบางทีก็ใช้เหรียญไปหมดเลยมีตังเหรียญแล้วก็แบบอยากใช้อ่ะให้มันหมดมันหนักกระเป๋ามันไม่เหมือนแบงค์โอเคค่ะเพื่อนๆก็อันนี้เป็นเหรียญบาทนะคะก็อย่างไรถ้ามีเหรียญอื่นอีกเดี๋ยวติดตามกันคลิปถัดๆไปนะคะขอบคุณค่ะที่รับชม